สิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในโลกนี้พระพุทธองค์ตรัสว่ามี5อย่าง1การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นยากมากห่างจากพุทธศาสนาไปหลายอสงไขยเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นเฉยอีกไม่รู้ว่าเท่าไหร่นับไม่ได้แม้แต่กับหนึ่งเนี่ยก็ยังนับว่ายากเลยพระองค์ก็เปรียบภิกษุเคยถามเคยมีคนถามว่านานเท่าไหร่พระองค์ตรัสว่ากับหนึ่งเนี่ยบอกยากว่านานเท่าไหร่แต่สามารถจะเปรียบเทียบให้ได้ว่าท่านตาว่ามีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่ง บนโลกตอนนี้ประกอบไปด้วยน้ำเต่าอายุยืนมาก100 ปีจึงจะเต่าอยู่ในน้ำ100 ปีจะโผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่งใน100 ปีโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้ในโลกนี้นะโลกนี้มีแต่น้ำเสร็จแล้วก็มีคนโยนแอกโยนแอกเคยรู้จักใช่ไหมแอกเทียมควายเทียมวัวเนี่ยเทียมเกวียนเขาก็ตรงกลางน่ะระหว่างช่องมันจะมีรูอยู่รูนึงสำหรับเอาสลักใส่ซึ่งรูนั้นเท่ากับหัวเต่าเสียบเข้าไปพอดีแล้วพอโยนแอกนี่ลงไปในน้ำก็มีลมพัดจากทิศตะวันตกไปตะวันออกทิศเหนือไปทิศใต้พัดจากทิศตะวันออกไปตะวันตกทิศใต้ไปทิศเหนือแอกก็ลอยไปตรงไหนก็ไม่รู้แล้ว100 ปีเต่าก็ถึงจะโผล่มาครั้งหนึ่งและในแต่ละครั้งที่โผล่ขึ้นมาแล้วเอาหัวเสียบเข้าไปในรูของแอกพอดีนานไหมล่ะก็ถามภิกษุเป็นภิกษุมีความเห็นอย่างไรภิกษุก็ตอบว่ามันยากมากที่จะเกิดอย่างนั้นได้ตัวก็ทรงตรัสว่าแม้ขนาดนั้นน่ะก็ยังยากยิ่งกว่าที่จะเกิดมีพระพุทธมีเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วก็มีคนเราที่มาเกิดเป็นคนนะยากกว่านั้นอีกเหตุการณ์อย่างเนี้ยเราลองคิดดูซิว่าบุญที่เราเคยทำมาสั่งสมมาขนาดไหนถึงได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ได้นะนี่คือความยากอย่างที่สองเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีความสมบูรณ์การเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ต้องมีศีลครบ5 ประการก่อนต้องเคยทำบุญมาก่อนจึงจะได้มาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสได้ฟังพระสัจธรรมก็คือธรรมที่แท้ๆที่เป็นของพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนพวกเราก็เป็นไปได้ยากนะได้ฟังแล้วเนี่ยแล้วมีความเลื่อมใสศรัทธาก็เป็นไปได้ยากก็สังเกตดูเพื่อนเราก็ได้บางคนในแวดวงเราเนี่ยที่รู้จักจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยยากไหมมีหลายคนที่ได้เคยได้ยินได้ฟังหลายคนที่เกิดมายังไม่เคยเจอพระสัทธรรมเลยบางคนเจอเคยแล้วก็ได้ยินได้ฟังก็เป็นไปได้ยากบางคนฟังแล้วเนี่ยมีศรัทธาเลื่อมใสได้แต่ทำบุญทำทานบางคนก็เพิ่มความสามารถรักษาศีลขึ้นมาเห็นไหมมันก็ขึ้นมาเป็นลำดับขั้นเป็นไปได้ยากจนกระทั่งมาถึงขั้นของการปฏิบัติให้มีศรัทธาถึงการปฏิบัติก็ยิ่งเป็นไปได้ยากอีก
ปฏิบัติแล้วจะเห็นมรรคเห็นผลก็เป็นไปได้ยากสิ่งเหล่านี้ของคุณโยมก็ได้ก้าวมาจนถึงขั้นมีโอกาสได้ปฏิบัติด้วยตัวเองเพื่อจะได้รู้แจ้งเห็นจริงเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาน่ายินดีกับตัวของคุณโยมทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งขอให้ยินดีกับตัวเองเถอะแล้วก็ยินดีกับผู้ที่ได้ร่วมเข้าปฏิบัติทั้งหลายด้วยนะโอกาสเนี่ยไม่ได้เป็นไปได้ง่ายแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ขอให้ตั้งใจทำจริงหรือทำก็ขอให้รู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นให้รู้ให้ชัดถามนี้ก็ได้แล้วเต่าที่มันหัวไปเสียบอยู่นั้นแล้วเต่าเป็นยังไงคะความยากของเขาท่านเปรียบเทียบถึงความยากที่เต่าจะเอาหัวเข้าไปสอดเข้าไปในรูนั้นได้เมื่อกี้นี้เราข้ามไปเนาะเป็นห่วงเต่าเป็นห่วงเต่าเป็นความยากจะรอดเข้าไปถึงขนาดนั้นได้เดี๋ยวก็เขาเป็นกำลังใจให้ตั้งใจนะรู้ปฏิบัติทำต่อเนื่องทำต่อเนื่องเดี๋ยวก็เราก็จะหลวงพ่อหลวงปู่มาแล้วพร้อมกันเราก็กราบหลวงปู่กัน